ใครนะคะที่ติดตามเมย์มาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วจะทราบว่าเมย์มีปัญหาสิวที่ค่อนข้างหนักมากเลยนะหลังจากที่ใช้ไปแบบเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าตัวนี้ช่วยลดพวกสิวอักเสบลดดีมากทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์ก็จะมาเมาส์มอยนะจะมาอัปเดตสกินแคร์ลดสิวนะคะที่ชอบใช้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็จริงๆก็ใช้มาตลอดนั่นแหละใครนะคะที่ติดตามเมย์มาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วจะทราบว่าเมย์มีปัญหาสิวที่ค่อนข้างหนักมากเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคือมันเป็นทั้งหน้าเลยอะเรียกได้ว่าทุกอณูของรูขุมขนนะคะคือมีปัญหาสิวคือเบียดแบบทุกอณูรูขุมขนจริงๆอะแล้วก็เมย์ก็ได้รักษาสิวมาด้วยตัวเองมาเรื่อยๆนะคะก็ทดลองใช้สกินแคร์นู่นนี่นั่นนะคะว่าอะไรที่มันถูกกับผิวเราจริงๆนะคะก็ทุกวันที่ถามว่ายังมีสิวไหมมันก็ยังมีนะคะเพราะว่าช่วงประจำเดือนเนี่ยสิวฮอร์โมนก็มานะคะหรือบางทีที่แบบว่ายอมรับว่าช่วงไหนที่ทำงานมาแบบหนักๆแต่งหน้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบสิวขึ้นบ้างนะคะแต่มันก็จะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วนะคะก็น่าจะสังเกตได้ว่ามีโปรดักต์หนึ่งนะคะที่เมย์ใช้มาแบบตลอดนะแล้วก็เชียร์มากๆสำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะคะก็สำหรับโปรดักต์นี้นะคะก็จะอยู่ใน Favorite of the Year ของเมย์นะคะทั้งปีก่อนแล้วก็ปีนี้ก็คือ2ปีซ้อนเลยค่ะโปรดักต์นี้ก็คือจะเด่นมากๆเลยนะเรื่องของการลดพวกสิวนะคะแล้วก็ลดพวกรอยดำจากสิวด้วยนะคะปลอดภัยแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนนะคะสำหรับแบรนด์ที่เมย์จะมาพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็คือแบรนด์ยูซาลีนนะคะโดยตัวที่เมย์จะหยิบมานะคะจะอยู่ในกลุ่มของ Pro Acne Solution นะคะ Pro Acne Solution Anti Acne Mask Serum นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวดังของเขาเลยนะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการลดพวกสิวผิวมันสามารถลดรอยสิวไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการคุมมันนะเนื้อสัมผัสเขาก็จะเป็นเซรั่มสีเหลืองอ่อนๆ นะเกลี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ซึมไวนะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบหรือความเหนอะหนะเลยคือใครที่มีปัญหาแบบผิวอุดตันง่ายแบบเมย์นะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แบบไม่ต้องมาแบบซีเรียสเลยเรื่องการอุดตันเพราะว่าตัวนี้แบบมันซึมง่ายจริงๆทุกคนตัวนี้เขาก็จะมีซาลิซิลิกแอซิดลิโคชานโคนะคะลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ช่วยลดการอุดตันของสิวด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งที่เด่นๆนะคะก็เป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์นี้นะคะก็คือตัวไทอะมิดอลนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการลดรอยดำฝังลึกนะคะใครที่มีปัญหาทั้งแบบมีปัญหาสิวนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องรอยดำฝังลึกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดสิวนะคะแล้วก็ลดพวกรอยดำไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบหน้าเมย์ใสมากนะแต่แล้วอยู่ๆค่ะฝุ่น PM ค่ะฝุ่น PM 2.5 ในเชียงใหม่มันเอาเรื่องอีกแล้วค่ะทุกคนช่วงนั้นนะคะที่ฝุ่น PM 2.5 ในเชียงใหม่หนักๆจะบอกว่าเมย์แพ้มากเลยนะคะแบบคือหน้าก็คือกลับมาสิวเหยอีกแล้วค่ะเราก็เลยก็ต้องกลับมาตายล้างใช้ตัวแบบตัวลดรอยสิวที่เราเคยใช้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเมย์ชอบอย่างหนึ่งเลยคือช่วงที่เมย์เป็นสิวเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันหนักหน้าหรือว่าทำให้เกิดการอุดตันเพิ่มหรอกตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้เช้าเย็นเลยค่ะจะบอกว่าชอบที่เนื้อสัมผัสเขาบางเบานะแล้วก็ซึมได้ไวนะคะหลังจากที่ใช้ไปแบบเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าตัวนี้ช่วยลดพวกสิวอักเสบอะย้ำนะโดยเฉพาะสิวอักเสบเนี่ยลดดีมากทุกคนความรู้สึกเมย์คือรู้สึกว่าสิวมันมีความแห้งไวขึ้นนะคะแล้วว่าเขาจะไปด้วยแต่ผิวก็ยังมีความชุ่มชื้นนะคะถ้าเป็นรอยสิวใหม่ๆจะบอกว่าตัวนี้ลดไวแบบไวมากทุกคนแต่ถ้าเป็นรอยดำที่แบบว่าฝังลึกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ลดได้ไวจริงๆค่ะทุกคนจะมีหลายคนนะคะก็เคยบอกว่าแบบเอ้ยเวลาเราเป็นสิวเนี่ยควรจะรักษาสิวให้หายก่อนถึงจะค่อยใช้ในกลุ่มของลดรอยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไปพร้อมกันเนี่ยอาจจะเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้สิวอะเหอะหนักกว่าเดิมนะสำหรับใครนะคะที่แบบเป็นมีปัญหาทั้งสิวแล้วก็อยากจะลดพวกรอยดำไปด้วยนะคะเมย์ก็แนะนำไปตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้คือเขาไม่ได้มีดีแค่การลดสิวนะคะคือเขาช่วยในเรื่องของการลดรอยดำไปพร้อมๆกันมาค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เมย์นะคะป้ายยาตัว Anti Acne Mask ตัวนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาพูดถึงโปรดักต์ตัวอื่นๆนะคะที่เมย์ใช้อยู่ในกลุ่มยูซาลีนตัวแรกนะคะสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะมีความระคายเคืองผิวเหอะมาเหมือนแพ้อะไรจนเหอะแบบมีผดมีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยหรือใครก็ตามนะคะที่เพิ่งไปทำหัตถกรรมพวกเลเซอร์มานะคะเมย์ก็อยากจะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มอันต้าเซนซิทีฟนะคะเป็นคลีนซิ่งเจลนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายมากๆนะคะตัวอีกอย่างที่เมย์ชอบเกี่ยวกับตัวนี้มากเลยคือเขาเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากนะคะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ดีมากอันนี้เป็นขวดที่3ของเมย์แล้วนะโอเคค่ะจะมาขอเบิกตัวนะคะตัวที่เมย์ป้ายยาใน Favorite of the Year 2ปีซ้อนนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะก็คือตัว AI Clearing Treatment ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวที่เมย์แบบใช้จนกี่หลอดแล้วก็ไม่รู้นะคือเป็นตัวที่เราแบบหมดแล้วเราต้องซื้อซ้ำตลอดแล้วก็บอกต่อคนไปเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในเพจใน YouTube หรือว่าใน Twitter นะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวพวกตัวลดพวกสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบนะคะเราจะใช้
แต้มสิวนะคะหรือว่าทาบางๆทั่วใบหน้าก็ได้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเมย์เห็นผลกับตัวนี้มากคือบางตัวเราใช้ยาสิวแล้วรู้สึกพอใช้ไปนานๆแบบเฮ้ยสิวมันมีอาการดื้อยาเว้ยแบบสิวมันไม่ยอมยุบเว้ยแต่ตัวนี้ไม่ค่ะตัวนี้คือเมย์ใช้แล้วแบบสิวยุบจริงอะไรจริงนะแนะนำสำหรับคนที่อยากได้ยาแต้มสิวปังๆดีๆค่ะหรือว่าทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะอีกตัวที่เมย์อยากจะมาพูดนะคะก็คือตัวแอคจังทีฟนะคะมีขายในโรงพยาบาลนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแอคเน่ทรีทเมนต์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวนะคะก็เป็นอีกตัวที่ใช้ดีเหมือนกันเลยคือต้องบอกเลยว่ากลุ่มโปรแอคเน่โซลูชันของยูซิลีเนี่ยเขาปังหลายตัวจริงๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยที่แบบกู้ผิวเป็นสิวหรือว่าผิวที่เป็นแบบสิวเรื้อรังได้ดีจริงๆนะคะทุกคนมีอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ขาดไม่ได้แล้วก็เมย์ป้ายยาไปเยอะแบบเยอะมากนะใน Twitter แล้วก็ในเพจมาใช้หมดไปกล้าพูดได้เลยว่าใช้หมดไปมากกว่า10หลอดนะน้องก็คือตัวแท่งแต้มฝ้านะคะตัวนี้เขาจะเป็นแท่งแต้มฝ้านะคะแล้วก็พวกจุดด่างดำต่างๆนะคะจะบอกว่าใช้ดีมากนะคะคือแบรนด์นี้เป็นอีกแบรนด์ที่คุณภาพแล้วก็เห็นผลจริงๆในเรื่องของการลดสิวแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะก็คืออยากจะแนะนำแบบสกินแคร์ของแบรนด์นี้จริงๆค่ะโอเคค่ะมาสรุปกันค่ะสำหรับตัวที่เมย์อยากจะมาเชียร์อัพในคลิปนี้นะคะก็คือตัว Anti Acne Mask Serum ตัวนี้นะคะถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับสภาพคนที่ผิวเป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็มีผิวมันนะอยากจะลดพวกรอยดำจากสิวไปด้วยก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ลดสิวแล้วก็ลดรอยดำไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับขวดนี้นะคะเขาจะมาในปริมาณ40 ml นะคะที่เมย์ได้มานะคะราคาคือ 1,080 บาทนะคะพิกัดนะคะสามารถหาซื้อได้ในวัตสันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงสิวเหอะนะอยากหาตัวช่วยในการลดสิวแล้วก็ลดรอยดำสิวไปด้วยนะคะเมย์ก็แนะนำเป็นตัวของยูซาลีนะคะคือจริงๆที่เมย์หยิบมาเนี่ยเป็นตัวที่เมย์ชอบทุกตัวเลยนะแล้วก็อยากจะบอกต่อจริงๆว่าเขาใช้ดีจริงๆนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเมย์จะมารีวิวอะไรยังไงรอติดตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ